สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเทรดเดอร์ทุกๆคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิควิธีการที่พี่ๆสามารถใช้ในการทำกำไร เทรดตลาด Forex ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้ก็คือเทคนิค break out นั่นเองนะครับผมซึ่งบางคนบอกโอ้โหปิดคลิปดีกว่า b r e a k out ใคร,ใครๆก็รู้แล้วอย่าเพิ่งเปิดนะครับ break out ในคลิปนี้นะครับผมสอนตั้งแต่เบื้องต้นพื้นฐานถ้าคุณพี่คิดว่ารู้แล้วปิดคลิปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ายังรู้ไม่จริงนะครับหรือว่ารู้เพิ่งผิวเพิเยนะดูคลิปนี้ให้จบแต่ผมจะสอนให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับผมในการเทรดเบรกเอาท์ out, ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดนนัเอง แต่ก็นั่นแหละนะครับใครที่คิดว่ารู้แล้วมีอีโกโ้เยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูนะครับปิดคลิปไปได้เลยเนาะคลิปนี้ผมทําขึ้นมาสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ดูเท่านั้นนะครับแล้วก็พี่บางคนที่ ต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะทบทวนเนี่ยก็ยินดีนะครับสำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ล้วนๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดๆทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกันก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาเนี่ยคำถามแรกเลยที่ต้องถามนะครับก เบรกเอาท์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ราคาเนี่ยมันเริ่มไซเว์มาก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีการทะลุลงมาแบบนี้ซึ่งทะลุแบบนี้ทะลุขึ้นไปไม่ใช่ลงมาขอภัยนะครับทะลุขึ้นไปแบบนี้หมายความว่ามันเป็นเบรกเอาท์นั่นเองนะผมหรือถ้าราคามีการทะลุลงมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเบรกเอาท์เหมือนกันนั่นเองนะครับทั้ง2แบบนี้เนาะเราสามารถเรียกว่าเบรกเอาท์ได้หมดเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น หรือขาลงก็ตามนะครับทีนี้อีกคำถามหนึ่งก็คือเบรกเอาท์เนี่ยเกิดตอนไหนนะครับเบรกเอาท์เกิดตอนที่ราคาเนี่ยเขามีการไซด์เวย์มาก่อนนะฮะพอไซด์เวย์มาเสร็จเนี่ยพอมีการทรูมาแบบนี้แท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาท์นั่นเองนะครับผมหรือบางครั้งราคาอาจจะไม่ต้องไซด์เวย์มาก่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่แบบเทนทั่วไปเนาะแล้วแท่งตับไปทรูแบบนี้แท่งนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาท์ได้เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้นะครับ ทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเบรกเอาเล่นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะถามได้ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยมันจะมีข้อย่อยเสริมที่เราต้องดูฉีกย่อยออกมาอีกนะครับก็คืออันที่1นึ่ซ้ายมือเนี่ยมีโซนโล่งๆไหมนะครับส่วนข้อที่2เนาะระยะทางพอไหมนั่นเองนะครับระยะทางจากจุดที่เราจะเข้าเทรดไปถึงเป้าหมายทาร์เก็ตราคานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงกันนะครับย้อน คำถามทุกหนึ่งเนี่ยคือถามว่าอะไรครับมีโซนโล่องลอยไหมนะครับ3.1กับ3.2มันคนละรูปแบบกันนะเรามาดูที่อันเดียวก่อนคือ3.1มจนะครับอันแรกตรงนี้นะสามจุดนึ่งมีโซนโล่องลอยไหมซ้ายมือนะครับอันดับแรกเราหาก่อนเอ้ fake out เกิดตอนไหนนะ fake out เกิดตอนไซด์เวย์ใช่ไหมครับนี่ง่ายเจอไซด์เวย์แล้วก็ตีโซนไปนะครับย้อนกลับไปแท้งหนึ่งแล้วกันเนาะย,ย้อนกลับมานะครับอ่านี่ไงไซด์เวย์เพราะนั้นเมื่อราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะต้องมีจังหวะที่จะะต้ออองเเเบบรรรรกกไปใช่่มัยคพาคพาาานี ไม่สามารถวนลูปอยู่ในกรอบตรงนี้ได้ตลอดไปนะครับมันจะต้องมีการลูออกไปเหมือนกับคนเล่านะครับไม่สามารถอยู่ในห้องห้องหนึ่งได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นเวลาหลายวันใช่ไหมครับจะต้องมีการลูออกมาแน่นอนจะต้องมีการออกมาจากห้องแน่นอนกราฟก็เหมือนกันนะครับถ้าในเชิงเปรียบเทียบเนาะเชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้เขามีการเบรกเอามาก่อนซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเบรกมาแล้วนะครับย้อนกลับไปที่3.1คําถามว่าอะไรนะมีโซน้องโล่งซ้ายมือหรือไม่นะครับ เทืซ้ายมือโล่งๆเป็นยังไงนี่แบบนี้นะครับคุณพี่สังเกตจะเห็นว่าอม,มันเป็นโซนโล่งๆเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาได้ง่ายนั่นเอนงรับวิ่งลงมาไม่ได้มีการแบบพักตัวอะไรเลยเชนั้นในโซนเนี้ยถือว่าเป็นโซนโล่งๆเช่นนั้นเนี่ย3.1เข้าเงื่อนไขแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้เะนั้นเราก็ทําอะไรครับเข้าบายซับลอตอยู่ตรงไหนดีล่ะบางคนไม่เข้าใจนะบางคนซับลอตไปตรงนี้ซึ่งแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับให้แนะนําเนี่ยคือเอาไว้ตรงโลของแท่งที่เขาเบรกเอาออกมาก็พอลักษณะแบบนี อาจจะก,กว้างๆหน่อยเพราะเผื่อค่าสเปดอะไรนิดหนึ่งนะครับทีนี้กดเพลย์ไปเนะาะแทรกเก็ตตรงน,รงนี้ตรงไหนดีละ่ะนะครับก็น่าจะเป็นข้างบนตรงนี้ไหมอาจจะเป็นไปได้แต่ราคาก็ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งไปถึงข้างบนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราแทาร็กเก็ตแค่ประมาณ1ต่อหนึ่งแค่นี้ผมว่าก็น่าจะพอแล้วหลังจาก,กนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปเนาะโอโ้จริงๆถ้าเราปล่อยไว้ไกลๆเนี่ยก็ถึงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงครับว่าราคาจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับหนึ่งต่อหนว่งเน เป็นแท่งเบรกเอาขึ้นมาน,นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่1นะทีนี้สมมติบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าตั้งแต่แท่งแรกเนาะไม่ได้เข้าตั้งแต่แท่งนี้นะครับแล้วพอเห็นแท่งเนี้ยทะลุขึ้นมาแบบนี้โอเคคิดแล้วว่าโอเคเดี๋ยวนี้เป็นเบรกเอามีการเข้าบายตรงนี้ต่อนะครับเข้าตรงนี้เลยซับล็อตอยู่ประมาณในโซนตรงนี้เนานะบแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาเบรกเอาขึ้นมาจากโซนเยอะแล้วเนี่ยเขาจะกลับตัวลงมารีเทสโซนไหมนะฉะนั้นแบบเนี้ย แท่งแรกต้องเป็นแท่งนี้เท่านั้นถึงจะเข้าเทรดได้นะครับผมถ้าเราพลาดไปแล้วก็ไปรอเซตอัพใหม่รอโอกาสใหม่อย่าเพิ่งไปรีบเข้านะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้เดี๋ยวผมลองเข้าดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสมมติเรากลัวตกรถไฟใช่ไหมครับเรามีการเข้าบายตรงนี้สับหอมาตรงนี้เนาะก็ทาร์กเก็ตหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอ้โอเคโชคดีนะครับอันนี้ผมถือว่าโชคดีนะราคาขึ้นไปชน TP ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับมันโดนมาสออนะ็อหลอสเนาะเย แบบนี้ถือว่าโชคดีนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเข้าบายตรงนี้นะเทที่ควรเข้าที่สุดคือจุดตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะเป็นฝั่งขาลงบ้างนะครับตรงนี้เนาะเรามีราคาเนี่ยอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องรออะไรรอให้เขามีการเบรกเอาทะลุไปก่อนจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอนะปึ๊บเสร็จแลวอ่าแท่งนี้มีการเบรกเอาออกมาแล้วนะครับปิดต่ากว่าโซนพวกไซเว่ยพวกนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยคำถามาม3.1คืออะไรนะ มีโซนลงโล่งซ้ายมือหรือไม่ใช่ไหมครับเอ๊แล้วมันมีหรือเปล่าล่ะก็มาดูนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นโซนลงโล่งซ้ายมือเพราะอะไรครับเพราะราคาขึ้นมาง่ายๆเมื่อเขาขึ้นมาง่ายเดี๋ยวเขาก็ต้องลงง่ายใช่ไหมเราทําอะไรเอ่ยเราสามารถที่จะเข้าเซลล์แบบนี้ได้เลยนะครับสต็อปลอตก็ประมาณตรงนี้เนาะเหนือไฮของแท่งที่เราจะเข้านะครับอันนี้เป็นขาลงก็ประมาณนี้แทร็กเก็ตก็1ต่อ1น,นะครับปล่อยราคาวิ่งไปไม่รู้จะโอ้โอเคนะฮะร,ราคามีการเกี่ยวสต็อปลอตก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะลงต่อได้ แต่ว่าไม่เป็นไรบางครั้งมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างนะครับเราไม่สามารถที่จะถูกได้ร้อเ็นาะเพราะว่าตลาดถูกเสมอนะครับเขามีการจะเกี่ยว s Stop ปลอสเราก็ทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือทําใจและยอมรับสภาพแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าสมมติว่าแท่งนี้เนาะไม่ได้มีการทะลุตรงนี้มาก่อนนะครับไม่ได้มีการแบบต้องการ จะกินซับล็อตก่อนเนี่ยยังไงเราก็ชนะแน่นอนเทคนี้แล้วก็ราคาก็วิ่งมาถึงโซนนี้ได้นั่นเองเหตุผลที่ผมเอาตรงนี้มาโชว์ด้วยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับคุณพี่จะได้ไม่โลกสวยว่าเทคนิคนี้มันจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในโลกจริงเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าห้ามโลกสวยนะครับเนราะบางคนเขาสอนเนี่ยเขาแต่กราฟดีๆมาให้ดูเอาจุดเข้าดีๆมาให้ดูซึ่งผมไม่แบบนั้นนะครับคุณพี่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งมันเกิดเหตุการรณ์แบบบนนี้้ไดะคั ตัวอย่างสุดท้ายเนาะก่อนที่ไปดู3.2อนะครับเนาะตรงนี้จะเห็นว่าราคาเหมือนเดิมเลยมันเลนจิ้งไซด์เวย์ใช่ไหมครับเราก็รอเบอรกเอาพอบรกเอาเสร็จนะครับอาตรงนี้อันนี้ยังไม่ชัดนะแต่แท่งนี้เริ่มชัดแล้วอ่ะเบรกเอาออกมาแล้วนะครับฉะนั้นคําถามคือมีโซนลงโล่งไหมคําตอบคือมีซ้ายมือตรงนี้นครับมีโซนลงโล่งฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเซลได้เลยนะครับสต็อปลอกก็ตรงนี้เนะาะแทร็กเก็ตก็นล่าง1ต่อ1ทีนี้นะครับสาเนี่ยระยะทางพอหรือไม่นะครับยังไงเนาะเรามาดูตัวอย่างนะครับ ตรงนี้จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันก็เลนจิ้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้เลนจิ้งเหมือนเดิมก็รอเบรกเอาก่อนแต่พอแท่งน,นี้นะครับเขาเบรกมาเป็นแบบนี้ละเรา3.1ใช่ไหมโซนซ้ายมือมีโซนโลงไหมมีนะครับแต่พอไปพ่วง3.2เนี่ย3.2ถามว่าระยะทางพอไหมนะครับก็คือระยะทางจุดที่เราจะเข้าไปถึงโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปก็คือแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับมันพอไหมไม่พอเนีเพราะถ้าเราเข้าบายตรงนีน้มีโอกาสแค่ราคาจะวิ่งไปได้แค่นี้เองเช่นนั้นแบบเนี้ยไม่ควรเล่น เดี๋ยวเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเข้าบ่ายเนาะจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยแบบนี้ห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับ3.1นะย้อนกลับไปมันต้องลิงก์กันนะครับ3.1มีโซโล่งไหมโอเคถ้าผ่านแล้วไปดู3.2นะครับ3.2ระยะทางพอไหมนะครับตรงเนี้ย3.1ผ่านจริงเพราะว่าเขามีโซนโล่งแต่3.2ไม่ผ่านเพราะว่าระยะทางไม่พอจากจุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ไม่เอาแบบนี้เหมือนกันเนาตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันก็เลนจิ้งเหมือนเดิมนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอเบรกเอาอาเบรกเสร็จนะครับทีนี้เราจะเห็นว่า3.1มีโซนโลงโล่งซ้ายมือหรือไม่นะครับมาดูซิมีไหมนะครับตรงนี้นะลูพี่จะเห็นว่ามันมีโซนโลงโล่งซ้ายมือนะครับฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งได้แต่พอมาดู3.2ถามว่าระยะทางพอไหมเราเข้าบายตรงนี้ระยะทางโอกาสวิ่งมาเนี่ยแค่แนวต้านตรงนี้นะครับไม่พอฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้เดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูว่าจะเป็นยังไงสมม โอกาสทากาไรแค่นี้เองนะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลมากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนจะโดนแต่ว่าผมคิดว่าแบบเนี้ยคงไม่มีใครเข้าเทรดแน่นอนนะครับฉะนั้นแบบนี้ไม่เอาประมาณนี้เลยนะครับคิดว่าคุณพี่น่าจะชอบอ่าแล้วก็ได้ความรู้จากคลิปนี้เนาะถ้ารู้สึกว่าชอบได้ความรู้ผมฝากกดถูกใจคลิปนี้ให้หน่อยน,นั่นเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด forex dot ์ i t e a n a t o มีของแท่งเทียน a n d l ด t ท n แนวรับแนวต้านสต็อปล็ s ตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ซนต์ ry, การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มี สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็น พรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในะบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหหหมมมดดดดใใในนนนคคลลลิปกกกาาาารรรเเข้้้้ททยยแะะีบบััึววู่ จุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคนมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1 0อยปรเ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอรตสตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง31สิงหาคม65นี้เท่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้อัพไปเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่ประมาณแบบ10วันหรือก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้จากเดิมนะครับ3599นาะผมได้ปรับลดให้เหลือเพียงแค่2599นั่นเองนะผมซึ่งราคาตัวนี้3599นี่คือราคาที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนนี้ ลดให้เหลืออยู่ที่2599เท่านั้นนะครับหลังจากเดือนนี้เนาะก็จะกลับไปที่3599แล้วก็เดือนถัดไปก็จะเป็น4599ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสาเหตุที่ผมทําการปรับคอสขึ้นทุกเดือนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคอสของผมเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆราคามันควรจะต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยจะต้องขออนุญาตมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าที่นี้นเนาะตอนนี้17สิงหาถึง31สิงหาก็คือสิิ้้้นนนเเดดืืือออีีีคครรรัลาาาหพยงงแแ่่วธกสซ ไม่ยากเลยนะครับแค่ให้เราทำการทักมาที่ลาย e id mjoporn นี้เนาะมีแอดด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับหรือถ้าที่เกล็ดพิมแอดตรงนี้นะผมสามารถสแกนเค c ร์โคตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนาะทั้งข้างบนข้างล่างสแกนได้หมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2 5 9 9้านะครับย้าว่าสนใจ2599เท่านั้นนะครับไม่นั้นนั้นผมจะไม่รู้นะว่าคุณพี่ต้องการจะซื้ออะไรนะครับเราต้องการจะซื้ออะไรเนาะฉะนั้นเนี่ย พิมพ์ลน์มาตรงนี้นะลนยแ d ดเอ็แล้วก็สนใจ25งหทักมาได้เลยนั่นเองท้งนี้ทท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุ่นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงิน,นยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ